มาอีกแล้วครับเอาผ่านรุ่นใหม่เอาจริงๆก็คืออันนี้ใหม่จัดแล้วอ่ะก็คือถ้าเกิดพูดถึงว่ารถตู้แห่งชาติเนี่ยก็เรียกว่าต้องเป็นเอาผ่านเลยนะครับจังหวะนี้เอาผ่านเวลไฟใหม่ชั่วโมงนี้นิยมสุดแล้วใช่แต่ถ้าเป็นฟิล์มเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยฟิล์ม 3M เนี่ยก็ถือว่าเป็นฟิล์มที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมากโหนานมากนะใช้กันตลอดอ่ะพวกเราใช้กันตลอดใช่ผมว่าเราก็เป็นฟิล์มที่ดีแล้วก็ตัวบริษัทแม่ของเขาเนี่ยก็เป็นบริษัทระดับโลกใช่ซึ่งก็พัฒนานวัตกรรมต่างๆมาตลอดก็คือว่าเป็นฟิล์มที่ค่อนข้างได้มาตรฐานเลยทีเดียวใช่เลยพี่ซึ่งวันนี้เราก็พามาติดที่โชว์รูมของทิปออโต้นะครับแถวกาญจนาบางแคใช่ครับก็อยู่ใกล้ๆเดอะมอลล์บางแคก็หลายอย่างอะแถวนี้แต่ห้องติดดูแบบมาตรฐานนะมาตรฐานเย็นเจี๊ยบเลยแอร์คือถ้าเป็น Exclusive ของ 3M เนี่ยคือมาตรฐานก็คือแบบห้องแอร์มีห้องนี่แบบเป็นเลาส์นั่งรอให้อยู่แถวนี้ก็คือมาได้นะครับร้านทิปออโต้อันนี้ติดรุ่นไรพี่ยศวันนี้ CMR ครับ Ceramic Ultra Clear ตัวนี้ออกเป็นแนวสีดำมองจากข้างนอกไปค่อนข้างจะใสหน่อยซึ่งพอเป็นรถตู้เราก็อาจจะอยากได้ความแบบความส่วนตัวใช่ครับมันตัวนี้จะไพรเวทหน่อยนึงแต่สวยมากเลยนะเอาผ่านใหม่สวยมากภายในอยากได้มากซึ่งวันนี้ก็คือนอกเหนือคืออยากจะให้ข้อมูลว่าติดกับตัวแทน 3M คือได้ฟิล์มที่ได้มาตรฐานแล้วครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการสังเกตฟิล์มแท้และฟิล์มเทียมเฮ้ยพี่เติ้ลรู้แล้วเหรอจำเป็นมากนะครับอย่างที่ผมแบบพยายามบอกไปตลอดว่าฟิล์มเทียมเนี่ยคือค่อนข้างอันตรายคือเราคิดว่าฟิล์มมันกรองแสงให้เราแต่ถ้าเป็นฟิล์มเทียมเนี่ยไม่ได้กรองให้เรานะครับนั่นก็คือเรื่องเสียสายตาขับกลางคืนมีฟงมีไฟเนี่ยก็อาจจะมีการหลอกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยของ 3M เนี่ยเอาง่ายๆเลยฟิล์มที่ติดอยู่บนรถเนี่ยหลังจากติดเสร็จแล้วเนี่ยสังเกต2จุดง่ายๆเลยจุดแรกคือโลโก้ 3M อันนี้ต้องมีแน่นอนอันนี้ติดมาอยู่แล้วมิจฉาชีพสมัยนี้นะคือแค่โลโก้อ่ะนอกจากโลโก้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบมีความกังวลใจหรือเกิดไปติดหรือว่าไปซื้อรถต่อที่เขาบอกติด 3M มาเนี่ยนอกจากโลโก้ของ 3M นะครับเราก็ต้องดูที่ตัวของรหัสฟิล์มหรือรุ่นของฟิล์มนะครับมันจะเป็นตัวเลขโค้ดบางๆคือถ้ามี2ตัวนี้บนเนื้อฟิล์มเนี่ยก็ชัวร์แล้วในระดับหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีตัวเลขบอกด้วยเหรอต้องมีพี่ก็ต้องดูเพราะว่าของปลอมมันมีครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับทุกครั้งที่เราติดกับตัวแทนของ 3M เนี่ยเราก็จะได้ใบรับประกันที่สำคัญเนี่ยคือในใบรับประกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าที่เรามาติดคือชื่อร้านเนี่ยที่ปั๊มอยู่ในใบรับประกันเนี่ยครับมันตรงกับร้านที่เรามาติดไหมอ๋อต้องตรงกันด้วยใช่ครับสมมติจากวันนี้เรามาติดที่ทิปออโต้ในใบรับประกันก็ต้องเขียนทิปออโต้นี่เขาเขียนอยู่ทิปออโต้เทคนิคนี่ครับใช่ใช่ถ้าเขียนบริษัทเฮียยศหน้าหม้อแต่มาติดที่ทิปออโต้อันนี้ไม่ได้อันนี้น่าจะเจ๊งไปแล้วครับคงน่าจะมีใครโกงใครนะครับน่าจะเป็นพี่ยศนะครับลุงเติ้งแจ๋วอันนี้สำคัญมากอันนี้ก็คือเป็นแบบวิธีง่ายๆนะครับที่จะดูฟิล์มซึ่ง 3M ก็มีโปรโมชั่นด้วยใช่ถ้าติดคิดเท่าไรนี่รุ่นตัวท็อปสุดของเขาเลยถ้าติดทุกคันทั้งคันเนี่ยตอนนี้เขาแถมฟรีเลยนะเคลือบเซรามิกครับทั้งคันพี่คือผมมาติดฟิล์มเนี่ยเคลือบเซรามิกให้ทั้งคันถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้เวลไฟพอติดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนจะดูหรูขนาดไหนผมบอกเลยว่าสวยแน่นอนChange don't change like it used to. Who runs the roost round here? The coop's gone clear. Got the heart from the bass to the snares, but the word is what's keeping them here. Word to my peers. The work don't stop till the top. Think it's resting, but we're not. รถเขาเราก็กลับมาแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP ที่ไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่ามีแต่ผู้ชายปกติเนี่ยถ้าเราถ่ายรายการรถเธอเราเท่เนี่ยผมจะรีบตื่นเช้าวันนี้ผมมากี่โมง10 โมงกว่านัดกี่โมงนัด10 โมงวันนี้ไม่แขกรับเชิญนะครับเก่งจริงๆนะครับสวัสดีครับไม่น่าเชิญมาเลยเฮียสวัสดีครับออนไปกี่ EP แล้วครับช่องผมเหรอครับประมาณ10ยังเกินแล้วไปกดตามก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเราผ่านไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะแต่เราจะไปข้างนอกก่อนไปตามมาไปดูข้างนอกก่อนใช่เดินข้างนอกเยอะเนี่ยคุณเรื่องรถกูก็เหนื่อยแล้วเนี่ยไอ้เคียบเกินกว่านี้อ่ะทุกคนเนี่ยเราเคยขับรถเราผ่านละฮิตมากต้องบอกก่อนว่ารถตอนนี้ทั้งมือหนึ่งมือสองขายยากมากยกเว้นอะไรเอาผ่านรถตู้หากันให้วุ่นแย่งกันอย่างกับได้ฟรีขายดีมากรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ขายได้อยู่ใช่ไหมรุ่นเก่าก็ยังขายได้ราคาแข็งไหมแข็งเป๊กเลยแข็งก็หำเปล่าหำกับรถตู้ราคารถตู้แข็งกว่าเยอะรถตู้แข็งกว่าเยอะพี่เติ้ลทำไมถึงชอบเอาผ่านเท้าความไปก่อนไหมครับเอาตั้งแต่ยุคก่อนเอาผ่านมาจุดเริ่มต้นเอาผ่านถ้าเกิดยุคก่อนเอาผ่านน้องๆอาจจะไม่รู้จักแน่นอนรุ่นนี้จุดเริ่มต้นของเอาผ่านเนี่ยคือแกรนเวียใช่ใช่แกรนเวียนิ่มมาก กันเดียนี่คือจุดเริ่มต้นซึ่งจริงๆแล้วครับหรูมากแพงมากด้วยยุคไปยุค90รถตู้ยุค90เนี่ยคือไว้ขนคนกับขนของคือดูแบบไม่หรูยุคนั้นที่หรูสุดก็คือโฟล์คทรานสปอร์เตอร์แล้วก็มีรถตู้ถ้าเป็นยุค90นะจะมีไฮเอทรุ่นซูเปอร์คัสตอมเดี๋ยวก็เป็นไฮเอทที่มันมีสติกเกอร์คัดข้างๆใช่ไหมสวยๆใช่ไหมส่วนใหญ่ที่นิยมกันจะเป็นรถทูโทนและไฟท้ายเต็มสมัยก่อนนะที่เป็นไฮเอทรุ่น90ไฮเอทมี90หรอเกิดทันไหมเราเกิดทันสิหน้ายังงงอยู่เลยในสายตาว่ามันไม่หรูเนาะไม่หรูแต่ว่าดีสุดในยุคนั้นถ้าคนขับไฮเอทบ้านเราเนี่ยก็พยายามจะไปหาซื้อของเชียงกงเพื่อมาทำเป็นตัวซุปเปอร์คัสตอมใช่เป็นเบาะมันจะนิ่มๆเป็นเบาะผ้านิ่มไฮเอทนี่ยังสู้แกรนเวียไม่ได้ไม่ได้คือมันแบบใช่แกรนเวียคล้ายเอาผาดครับยังเป็นรถที่เน้นขนเน้นใช้งานใช่ซึ่งแล้วพอยุคนั้นนะครับโตโยต้าเป็นบริษัทรถอันดับ1ของโลกคือตอนนั้นอันดับ1กับอันดับ2นี่ห่างมากแล้วตอนนั้นโตโยต้าก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นก็ทำขายในญี่ปุ่นเป็นรถตู้ที่โตโยต้านี่ที่เขามันฮิตมากที่มันอันดับ1เพราะว่ามันมีซูเปอร์ออกมาใช่ป่ะไม่เกี่ยวเขาขายรุ่นอื่นมาก่อนแล้วก็เลยทำรถตู้ที่พ่อบ้านขับพาลูกๆพาครอบครัวไปได้นั่งสบายและไปได้ทุกฤดูญี่ปุ่นเขาจะมี4ฤดูก็คือที่มาของแกรนเวียพ่อขับแม่นั่งหน้าลูกนั่งหลังไปตั้งแคมป์คือขับ4เลยแล้วก็รู้กันเว้นตั้งแต่ขนาด4-5 ล้านกี่ล้านป่ะตอนนั้น3 ล้านป่ะหลายล้านครับ3-4 ล้านแล้วสมัย90 3-4 ล้านนี่ไม่ธรรมดาเรื่องใหญ่นะถ้าคนมีเงินก็คือจะนั่งรถซีดานใช่แล้วก็มาเป็นหลักของเขาคือเปิดประตู2ข้างและเปิดด้วยไฟฟ้าเขาเรียกว่าเป็นรถแบบใหม่อ่ะยุคใหม่ใช่ครับพวกแกรนเวียเนี่ยขายได้ดีก็เลยมาถึงเอาผาดก็เลยออกมาปีแล้วเป็นเจนแรกปี2002 หรือ 2003ประมาณนี้ใช่เจนแรกยุค9 กว่านี่คือไม่มีใช่ไหมมีก็แบบแกรนเวียเลยเอาใครเคยขับหรือเคยนั่งแกรนเวียหรือรู้จักแกรนเวียก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่ดูใหญ่เลยพี่เก่งเนอะมันจะสูงขับไซส์เดียวกันปะมันเล็กกว่านิดนึงแต่เป็นรถที่นิ่มมากแกรนเวียเนี่ยคือทำไมนิ่มอ่ะพี่ถุงมันไม่แข็งไงไปนั่นเองไอ้มาเอาผ่านนะครับเอาผ่านเนี่ยคือต้องบอกว่าบ้านผมเนี่ยกี่คันวะคือบ้านผมเนี่ยคนเยอะมากตอนแรกอะ8 คนแล้วก็มีเนี่ยลุงเติ้งมีน้องเขยเข้ามามีพี่เลี้ยงเข้ามามีลูกมีหลานเข้ามาเนี่ยปัจจุบันเนี่ย23 คนภายในพื้นที่ของบ้านประมาณ300 ตารางถ้ารวมหมาก็24 ชีวิตคือบ้านผมอะขอพูดเรื่องบ้านก่อนให้บอกให้เปิดบ้านเขาเรื่องห่านบอกดูมึงไม่ต้องดูไอ้เหี้ยรกมากคือที่เดิมมันไม่มีอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยCEOนำเท่าไหร่รู้เปล่าไอ้เหี้ยต้องซอกเห็นป่ะซอกอ่ะแล้วเข้าเรื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูเอาผาดครับคันแรกของผมในชีวิตไปตามมาดูพี่ยศแว่นี่คือเอาผาดคันแรกของผมใช่อันนี้มาเซอร์วิสมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่จริงต้องบอกว่าจริงใหม่เพราะว่าแรปมาแล้วที่แรปไปเดียวอันนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นรุ่นเอาผาดจริงอันนี้เป็นเจนที่2นะครับเจน2อันนี้เจน2มีเจน 1รุ่นนี้เจน 1คือไฟเจนเหลี่ยมใช่พ่อเบียร์มีเจน 1คือบ้านเบียร์มีคนใช่ใช่บ้านพี่เบียร์มีอยู่เห็นต่อมาคันต่อมาก็เถอะปีมาห่างกัน2 ปีนะเฮ้ยรุ่นเดียวนี่รุ่นเดียวกันห่างกัน2 ปีรุ่นเดียวกันนี่ว่านี่อันนี้คือรถของสมยศนะครับใช่อยู่ทำไมสภาพเขาใหม่กับเราเยอะเลยวะคือเอาผ่านเนี่ยเขาเปิดไฟฟ้าตั้งแต่รุ่นแรกเลยครับใช่บอกปรับมือด้วยไม่รุ่นพี่ยศเป็นรุ่นอะไรนะที่เป็นภายในดำอันนี้เป็นรุ่นตัวแต่งอะตัวกันชนตัวซิ่งภายในดำต่อมาปีใหม่ขึ้นเป็นปีอะไร2000อะไรของพี่เบียร์เป็นปี2018นี่คือแต่นี่เป็นเวลไฟถูกไหมอันนี้เป็นเวลไฟคือเอาผาดกับเวลไฟมันคู่เนาะคู่กันแล้วแต่ผมชอบใช่ผมต้องขอถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่ารุ่นคือมันรุ่นย่อยมันเยอะมากสมมติอย่างรุ่นนี้คือเรียกว่ารุ่นเริ่มต้นเลยพี่ยศใช่ครับเวลไฟเป็นรุ่นอะไรเวลไฟไฮบริด X แล้วก็เถิดมามีรุ่นเป็นตัวท็อป ZG เหมือนคันที่เจ๊ใช้คือ ZG ตัวท็อปมันหลายรุ่นแบบเนื้อมันใช่อันนี้คือรุ่นเริ่มต้นแต่เป็นไฮบริดรุ่นเริ่มต้นแต่เป็นไฮบริดใช่ไฮบริดคือรุ่นแรกป่ะหรือยังมีรุ่นไฮบริดป่ะมีไฮบริดแล้วใช่อันนี้คือเป็นเจน 1 เจน 2นี่เจน 3ได้ป่ะนี่เจน 3เจน 3ใช่เวลไฟจะมีความสปอร์ตไหมพูดถูกใช่ครับไฟหน้าจะเป็น2 ดวงแต่เรื่องสปอร์ตไม่สปอร์ตมันแล้วแต่คนชอบใช่ครับแต่การออกแบบเวลไฟคือออกแบบเพื่อสปอร์ตบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็เอาผาดสวยกว่าอันนี้แล้วแต่ชอบผมว่าเอาผาดดูหรูกว่ารุ่นเจนนี้นะสำหรับผมนะครับเจนนี้เอาผาดดูหรูกว่าแล้วก็อันนี้ดูสปอร์ตกว่าแต่เจนใหม่อ่ะเดี๋ยวดูเจนใหม่ต่อเจน 4เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูเจาะลึกเจน 4นะเดี๋ยวจะมีทั้งเวลไฟทั้งเอาผาดเลยใช่แล้วทำไมต้องตอนนั้นเบียร์ถึงซื้อเป็นเวลไฟรุ่นนี้ตอนนั้นจำได้ไหมครับอันนี้คือต้องบอกบ้านผมมาซื้อเจน 3เนี่ย3 คันทั้งหมดใช่ผมคันแรกในเมืองไทยเลยเป็นเอาผาดอันนี้ตัวท็อปเลยอันนี้ตัวท็อปเลยท็อปเลยแพงที่เฮี้ยแพงที่สุดในประเทศไทยตอนซื้ออ่ะคันแรกเลยเบียร์อยากได้โดนพรีเมียมเละเลยอีกคันก็เป็นรถ คันนี้ก่อนปะหรือรถเจ๊ก่อนคันเจ๊ก่อนเจ๊ก่อนเจ๊ตอนนั้นก็คือวันเกิดเจ๊ซื้อให้เจ๊ใช่เป็นเวอร์ไฟล์ละเป็นเวอร์ไฟล์ใช่เต็มกว่านี้เป็นบอลหนังละใช่ก็มาอันนี้เพราะว่าอันนี้ก็เหมือนน้องสาวกับคุณแม่ใช้ใช่คือเขาไม่ได้ใช้บ่อยเยอะใช่เขาไม่ชอบบอลหนังด้วยร้อนใช่ผ้าคือแล้วแต่คนชอบซึ่งที่ตลกคือพอตอนที่รถมาจอด3วันที่บ้านน้องสาวเบียร์ก็ถามผมพี่เติ้งทำไมรถที่หนูกับแม่ใช้เนี่ยยางมันใหญ่กว่ารถที่เบียร์รถเขาจะแบบใหญ่ทำไมเบาะมันนิ่มแล้วบอกว่านิ่มนะมันนิ่มแต่นิ่มกว่าจริงนิ่มกว่ายางเล็กไงผมก็บอกว่ามันดูแลง่ายบุ๊กนิ่มก็นิ่มกว่าคันนี้บุ๊กใช้บุ๊กกับคุณแม่ใช้แต่ถ้าการพูดกันตรงๆก็คือตัวออปชั่นแรกแล้วเท่าไหร่2 ล้านไปปลายใช่ใช่ของผมคันแรกซื้อ4กว่าเจ๊ได้3กว่าใช่อันนี้2ไปใช่แต่เอาจริงๆถ้าเกิดไม่ได้ติดแบบเหมือนออปชั่นภาพลักษณ์อะไรครับอันนี้ใช้งานดีสุดเลยนะใช่พี่บอกก็รักษาง่ายใช่แล้วขับไปไหนบอกผ้าเนี่ยต่อตากแดดนี่ไม่ร้อนใช่แล้วก็นี่เหมาะกับบ้านเราบอกมาใช่มันเหมาะกับบ้านเราใช่บ้านเราถ้าเกิดว่าระวังสกปรกอย่างเดียวอันนี้จะเป็นเบาะผ้าสีครีมคือเป็นเบาะปรับมือใช่ใช่แต่จริงๆมันไฟฟ้าเฉพาะรุ่นท็อปไหมยศใช่ครับจะมารุ่น3 มันไฟฟ้าเฉพาะรุ่นท็อปทุกคันเป็นประตูไฟฟ้าหมดไม่มีประตูมือไม่มีเนี่ยให้ทุกคนดูก็น่าสบายเห็นไหมแล้วตรงนี้คือมันเดินเข้าข้างหลังง่ายด้วยใช่ครับตอนนี้ผมติดแล้วผมไม่สามารถนั่งอย่างนี้ได้แล้วเพราะถ้านั่งอย่างเงี้ยผมจะทะเลาะกับเมียตลอดเวลาเลยทุกวันนี้ก็ทะเลาะนะเพราะเปิดกระจกทั้งวันกระจกเหมียวไปไหนคือเล็กซัสเราไม่ได้พูดถึงเล็กซัสใช่ใช่เล็กซัสมี EP หนึ่งสมยศขายอัมพาตไปกี่คันละหมดโอ้โหนับไม่ถ้วนผมว่าเขาเป็นราชารถตู้นะเยอะสมยศนี่ราชารถตู้นะเยอะมากผมขายรถตู้เยอะมากเกิน50แน่นอนผมว่าเกินอยู่แล้วเยอะอันนี้มีทุกคันตอนสั่งญี่ปุ่นมันต้องบอกเขาว่าเอาเป็นออปชั่นตัวทวินมูลรูฟ2ตัวมีหน้ามีหลังแต่บางคันไม่มีนั่นนะข้างหน้ารถญี่ปุ่นจะไม่มีเห็นป่ะเราไปเช่ารถที่ญี่ปุ่นไม่มีนะเห็นป่ะมันต้องเลือกมาใช่มันต้องสั่งมาว่าจะเอาคือแปลว่าอันนี้ไม่โลสุดเนี่ยมีโลกว่านี้ก็คือไม่มีหลังคาอ๋อใช่ในการเลือกออปชั่นมันสามารถบอกได้แต่เวลาไม่มีหลังคาฝนตกก็เปียกเลยโอเคโอ้ตั้งใจฟังตั้งนานผมว่าอันนี้ก็ไม่เร็วนะท้ายสวยดียังสวยอยู่นะเนี่ยสวยครับสปอร์ตเนาะไฟท้ายเวลไฟมีเป็นสีใสๆไงแล้วผมบอกเลยถ้าสมมติว่าคนที่มองหามือ2อยู่เพื่อเน้นใช้งานนะครับออปชั่นเนี้ยผมแนะนำใช่พี่ปัจจุบันอยู่ดีด้วยมือ2ผมว่า2 ล้านน่าจะมีนะล้านปลายพูดแพงราคาแข็งโอ้ยรถตู้ราคาแข็งจัดพี่ดูพี่ซื้อรถอะไรก็ไม่รู้สมมติ300 กว่าบาทปี2018ปัจจุบันยังไม่ถึงนะราคาเนี้ยถ้าราคารถไม่แข็งต้องถามเบียร์ได้เพราะเบียร์ขายแข็งทุกคันเลยราคาไม่แต่รถตู้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งราคารถตู้มันแบบผันผวนมากตอนใช้เอาผ่านตัว30เนาะมันมี3ล้านกว่ามันลงมาถึง3ล้านต้นก็มีแล้วก็ช่วงไม่มีรถกลายเป็น4ล้านกว่าเชื่อไหมว่าคนเคยซื้อ3ล้านต้นขายมือ2ก็ได้3ล้านต้นใช่มันมีช่วงคือไม่เจ็บเนี่ยหรอมันอยู่ช่วงนึงคือไม่น่าเป็นไปได้เลยซื้อรถแล้วรถตู้ไม่ขาดทุนรถกำลังจะหมดเจนหมายถึงว่ารุ่นใหม่กำลังจะออกไอ้เชื่อรถแม่งคัน4ล้านเป็นไปได้ยังไงช่วงได้กำไรใช้ใช่ช่วงโควิดช่วงที่ไม่มีรถไอ้รุ่นนั้นเหลือเท่าไหร่รุ่นพี่อะไม่ถึงล้านแล้วแต่900,000ใช่แต่ก็แข็งอยู่ดีแล้วปี10น่ะครับใช่หูแล้วปี1010 กว่าปี13 ปีเรื่องความจุกจิกเรื่องอะไรเขาผ่าถึงว่าซ่อมที่ไหนก็ได้ใช่แล้วส่วนใหญ่จังหวัดไหนได้ไปแต่ว่าเขาผ่าผมว่ามือ2เนี่ยข้อเสียของเขาคือว่าหารถวิ่งหลักหมื่นยากใช่เพราะไม่ได้เขาใช้หมดแต่ก็มีนะบางคนก็มีที่แบบใช้น้อยจริงๆแต่อย่างต้องมีรถประจำบ้านรับส่งลูกไปโรงเรียนแค่นั้นเองคันนี้ก็วิ่งน้อยคันนี้วิ่งน้อยนะ70,000 กว่าโลไม่ได้ไปไหนเลยใช่บ้านโรงเรียนGen 2เนี่ยก็ราคาไม่คำล้านละก็ยังมีปีใหม่ๆก็มีล้านกว่ามีซึ่งก็ใช้ได้ผมก็ขับได้ทุกวันอยู่ทุกวันส่วนGen 3เนี่ยยัง2กว่าอยู่ใช่ครับไอ้แค่ตกนิดเดียวนะใช่ครับเพราะอันนี้เอาจริงอันนี้ก็ซื้อมา2ปลายยังมี2นะมีเพราะผมเบียร์ปลาย2ผมเบียร์เป็นปีใหม่แล้วเบียร์เป็นปีเฟซลิฟแล้วไม่ใช่ตัวแรกใช้ได้อีกยาวผมบอกยาวไม่ติดแบบต้องใช้รุ่นใหม่นะครับผมว่า5-6 ปีสบายคือผมว่าจะขี่คันนี้วันอาทิตย์เวลาไปกินข้าวพ่อผมมานั่งได้เยอะใช่เยอะจริงแล้วที่สำคัญคือยางเป็นเงี้ยใครคิดว่าตัวโลนั่งไม่สบายตัวโลนั่งสบายมากเขาให้ล้อ65ยางมันเอาความนุ่มนะอย่างนี้นุ่มกว่าเยอะบ้านอยู่กรุงเทพขับไปเปลี่ยนยางโคราชได้ไหมได้สิรถมีพวงมาลัยขับได้บอกว่าใหม่ช่องนี้ลดราคาให้ไหมเอาได้มันได้เลยมาเลยนี่ช่องนี้ไปทีไรเติมลมยางฟรีอย่างเดียวอ่ะต่อมารุ่นใหม่เราจะไปที่พระเอกของเราไปรุ่นใหม่They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right. ผมว่าคนเราก็ว่างอ่ะบางทีรถออกมาใหม่บางทีก็มันก็ไม่น่ามีใครก็เปลี่ยนอย่าด่ามากเดี๋ยวสิเราต้องโดนด้วยเหมือนกันนะอย่าด่าอันนี้คืออะไรครับเจนใหม่ล่าสุดครับปี2023 ใช่ครับ23อันนี้จะเป็นเอาผาดนะครับเป็นเอาผาดใช่เอาผาดหน้าดูสปอร์ตมากนะกระจังหน้าจะดูใหญ่ๆมันจะดูเป็นแท่งๆแต่ผมพุ่งตรงนะเอาผาดเรลไฟอ่ะเวลาออกรุ่นใหม่มาไม่เคยผิดหวังเลยจริงแม่งสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นตลอดอ่ะรุ่นเก่าก็สวยแล้วพอรุ่นใหม่มันแม่งสวยขึ้นอีกอ่ะอันนี้เอาผ่านเนาะใช่อันนั้นเวลไฟทั้งเอาผ่านทั้งเวลไฟสวยกว่ารุ่นเก่าสวยขึ้นเสมอสวยขึ้นเสมอเลยจริงคือบางรุ่นเนี่ยพี่เตอร์บางทีรถออกมาใหม่มาดูมันมีเอนะต้องใช้เวลาสักพักใช่มันปรับมุมมองถึงจะสวยอันนี้เจ้าของเขาไม่มาทิ้งท้าได้อันนี้คือไปเปลี่ยนว่างหรือไงเจ้าของว่างเปลี่ยนเบรกมาใช่ไหมเปลี่ยนแล้วครับพี่อันนี้คันนี้เปลี่ยนแล้วเอเลทครับเอเลทเทียบเบรกเอเลทเป็นไงซูเปอร์อายไหมล้อยางเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยไม่ต้องพูดรุ่นใหม่มีสเปคอะไรบ้างพี่เครื่องนะรุ่นเราจากเครื่องก่อนเครื่องมีถ้าเป็นเอาผ่านครับมี 2,500 ธรรมดาก็มี2ใช่ครับแล้วก็ 2,500 ไฮบริดแล้วมีเทอร์โบด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเวลไฟจะมี 2.5 ไฮบริดกับ 2.4 เทอร์โบเวลไฟจะมีเทอร์โบใช่ถูกต้องอันนี้เฉพาะบ้านเราป่ะหรือญี่ปุ่นไม่มีด้วยบ้านเราไม่มีเทอร์โบอ๋อบ้านเราอ่ะมีแต่ไฮบริดอย่างเดียวรถนำเข้าบ้านเรานะมีไฮบริด 100% ถ้าจะซื้อเทอร์โบต้องรถนอกใช่ต้องรถเกรดแล้วมีเฉพาะเวลไฟซึ่งกี่แรงม้าครับตัว 2,400 เทอร์โบเวลไฟตัวใหม่300 กว่าปะ300 กว่าพี่200 กว่า 300 ประมาณนั้นคือแรงสุดแล้วพี่ผมเข้าใจว่ามาทำแทน V6 ไม่มี V6 เมื่อก่อนไม่ใช่ผมเคยใช้เจนแรกที่เป็น V6 300ดึงใช่ไหมโคตรดึงตัวนี้ก็เลยทำมาเป็นเครื่องเล็กมีเทอร์โบแรงม้าเยอะแต่ไม่กินมากเพราะมันเครื่องเล็กคือถ้าสรุปง่ายๆคือถ้าเกิดเราจะซื้อรถศูนย์โตโยต้าเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยเราจะได้แต่ตัวไฮบริดถูกต้องไฮบริด 100% แต่ถ้าอยากซิ่งหน่อยอยากพิเศษหน่อยก็ 2,400 เทอร์โบใช่แล้วมีแต่เวลไฟเท่านั้นมีแต่เวลไฟเท่านั้นใช่พี่ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ราคาที่ศูนย์จะถูกกว่าใช่ใช่ใช่ถูกต้องแต่คนก็ออกเกรย์ก็มีใช่เป็นเรื่องอึดอัดใจของคนซื้อเกรย์คนซื้อรถตู้แหละมีคนมาถามว่าเกรย์ได้กำไรเยอะแน่ๆเลยเนี่ยพอไม่มีรถแม่งก็บวกแต่จริงๆมันไม่ใช่มันไม่ได้แพงที่เมืองไทยใช่มันแพงมันแพงเป็นพรีเมียมตั้งแต่ญี่ปุ่นอธิบายอ่ะบางคนเข้าใจว่าซื้อญี่ปุ่นก็ซื้อราคาไพลิสนี่ทำไมถึงแพงเลยมันหลายๆรุ่นอ่ะมันไม่ใช่รุ่นเดียวด้วยไม่ใช่รถตู้ด้วยแหละเอาเข้าเรื่องมาต่อมาดูนี้นี่ตัวนี้สวยผมชอบนี้อ่ะอันนี้เป็นเอาผ่านเปิดคือผมจะบอกว่าชนะเลิศอะข้างในอะคือภายในนี่สวยมากชอบมากใช่เป็นบอดี้มันมีความแบบไม่ต้องบอกก่อนคันนี้มันเป็น Executive แล้วบอดมันจะใหญ่นะใช่ You don't impress me so don't test me not so don't test me not don't test me น้องทำอะไรน้องเปิดไฟโอเคน้องไม่อันนี้โตขึ้นพี่ใช่แต่จะบอกว่าภายในคอกพิทคนนั่งเนี่ยจะเล็กกว่ารุ่นเก่าเบียร์ว่าเล็กกว่าไหมแคบกว่าเดี๋ยวว่าแคบกว่าใช่แต่รับได้นะเพราะว่ามันดูสวยดีสวยขึ้นสวยขึ้นเพราะปกติตรงเนี้ยมันจะโล่งๆนิดนึงถูกต้องรุ่นเก่าแล้วผมอ่ะชอบประขามาวางเงี้ยเป็นประจำตอนนี้ไม่ได้ละนะครับสติชชิ่งข้างในสวยมากเนาะแต่ฟังก์ชันอันนี้มันจะไม่ปกตินิดนึงคันนี้เป็น Executive แล้วเบาะพี่เตอร์กับเบาะพี่เก่งจะติดกันตอบทุกโจทย์ผมบอกเลยแล้วก็จะมีทัชแพดขึ้นมาให้แบบคอนโทรลแล้วเล่นได้เอาจริงไม่ต้องติอะไรรถรุ่นเนี้ยในเขากดได้ป่ะสตาร์ทเลยสตาร์ทอยู่ด้านนี้สายบนอ๋อคันนี้เป็นไฮบริดเงียบมากไม่มีเสียงเครื่องเลยยังเนี่ยไม่มีเลยจอสวยนะใช่จอรุ่นใหม่ปรับได้หลายแบบด้วยระบบเลยครับอันนี้เดิมนะอันนี้เดิมนี่ของโรงงานเลยครับโอ้ชัดมากเขาจะให้กล้องรอบคันมาแล้วผมพูดจริงนะรถไซส์นี้ฟังก์ชันแบบนี้เครื่องยนต์แบบนี้แล้วก็ภายในแบบนี้ผมว่ามันไม่แพงบางคนจะบอกเอาผ่านแพงมันไม่แพงคลิปนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์จากโตโยต้าหรือว่าในชาตินี้เราอยากจะถ่ายให้คนดูเองเพราะว่าเหตุผลแรกก็คือว่าคนน่ะใช้รถตู้เยอะใช่ครับก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เหตุผลที่2คือไอ้นี่คือเราใช้รถตู้ขายรถตู้มาเยอะก็มาโชว์ภูมิหน่อยโชว์ภูมิซึ่งมีไหมไม่มีไอ้เหี้ยข้อเสียคืออะไรอ่ะข้อเสียวันนี้ของผมเหรอเอาผ่านเวอร์ไฟน่ะผมยังไม่มีนะผมชอบมีหน่อยก็ของผมอ่ะอาจจะสูงราคาก็แค่ราคาสูงแต่พูดถึงถ้าเกิดความใช้งานที่แลกกับราคาเพราะกลายว่าผ่อนเดือนนึงเกิน 6-7 หมื่นละใช่ครับใช่ถูกต้องแต่ทุกคนต้องมีไม่แล้วออปชั่นที่เขาให้มาเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นเยอะอ๋อผมไม่ชอบอย่างนึงเว้ยหลังคาข้างหลังเนี่ยตากล้องกูปีนเข้าไปโรลลิ่งไม่ได้ใช่รุ่นใหม่อ่ะเขาตัดสันรูปข้างหน้าไปแต่ไม่ชอบอันหนึ่งข้างหน้าไม่มีใช่แล้วมันรู้สึกเขาตัดข้างหน้าออกไปอ๋อไม่มีอันนี้ไม่มีแล้วใช่โปรไฟล์ก็ไม่มีครับหน้าจอเปลี่ยนใหม่หมดเลยเขาเป็นบอดี้ใหม่เลยเขาจะใช้รหัสเป็นรหัสตัวถัง40แล้วแต่สวยงามครับอันนี้ภายในสีอะไรพี่อันนี้ภายในเรียกสีน้ำตาลครับมันชื่อสีภายในซันเซ็ตอะไรสักอย่างนะถ้าจำไม่ผิดสีเนี่ยสีดูหุ้มมามันไม่ค่อยหุ้มหลังๆอ่ะเราจะพุ่งอย่างเดียวเลยลืมไปแล้วคนเปิดได้อ๋อนี่เป็นโต๊ะรถอันนี้เปิดไม่ได้ใช่มีโต๊ะด้วยใช่อันนี้คือ Executive แล้วมีโต๊ะไอ้เหี้ยเหมือนเล็กสั้นเลยอ่ะแล้วมีตอบสูงมีกระจกด้วยใช่เหมาะเลยนะเปิดได้สุดยอดแต่งหน้าเขาต้องทำอะไรวะแต่งหน้าไงมันเป็นกระจกเหรอครับใช่กระจกอ๋อกระจกเดียวแล้วเขาทำดีขึ้นคือโต๊ะมันแบบผักออกได้เลยจริงๆเหมาะกับเคนนะอันนี้อย่าให้ลูกเล่นนะไม่เกิน3 วันรับรองรถฉันเนี่ยรีโมทนี่แม่ง สักวันต้องหายอ่ะแม่งกระเด็นไปมันมีรีโมทด้วยใช่ทำไมครับพี่รีโมททำไมรีโมทอย่างนี้มันเปิดได้ครับไม่ใช่โทรศัพท์ใช่ไม่ใช่โทรไม่ได้พอเป็นรีโมทไปกดใช่จริงๆเวลาเปิดจอเปิดไฟนี่โอเคเปิดแอร์เปิดไฟได้มีกดไล่เมียลงไปปะกดได้แต่เมียจะไปหรือเปล่าผมกดนี่เวลาจะเอาจอลงก็เปิดที่ตรงนี้นี่ลงและวิวสมมตินั่งหลังเราฟังอะไรก็แล้วแต่แยกกับข้างหน้าได้ใช่ข้างหน้าเราจะปิดข้างหน้าก็ได้และแยกกันเล่นได้หรือจะฟังเหมือนพร้อมกันแต่มันก็แยกมากไม่ได้อยู่ดีมันต้องมีฉากกั้นใช่แต่เสียงมันจะกวนนิดนึงแต่สมมติเราไม่อยากให้คนขับอ่ะหนวกหูเวลาขับลูกเราอยู่หรือครอบครัวอยู่ดูก็ดูไปอะไรเงี้ยนี่คือข้อดีรถบ้านเราอ่ะมันมีข้อดีอันนึงคือเบาะไฟฟ้ามันเป็นเหมือนแบบ100%ในที่นี้หมายถึงว่าถ้าใครได้ขับ30อยู่เนาะเดินหน้าถอยหลังอ่ะมันจะเป็นแบบใช้ตัวเลื่อนอยู่และเป็นปัญหามากสำหรับคนใช้30ถามว่าทำไมพอเวลาจะเลื่อนถ้าไม่มีคนนั่งอ่ะเบาะมันจะไม่ค่อยไปมันจะต้องมีคนนั่งแล้วเวลากดเงี้ยเลื่อนมันก็จะไปปกติมันเหมือนต้องมีน้ำหนักแต่พอมันเป็นรุ่นนี้มันเป็นไฟฟ้าก็ดีไฟฟ้าแล้วรถเกมมีไหมก็มีถ้าเป็น Executive มีเหมือนกันครับแต่ถ้าตัวโลไม่มีครับอันนี้เยอะขึ้นกับรุ่นเก่านะยาวขึ้นใช่ยาวมากเด็กผู้ใหญ่ได้หมดตัวเต็มตัวทีได้หมดมาดูข้างหลังบ้างไฟหลังท้ายอันนึงที่เปิดเวลาเปิดที่แคบๆมันเป็นไฟฟ้าแม่งเปิดยากรุ่นนี้มันทำมาแบบเป็นล็อกเลยเนี่ยเปิดแค่นี้แล้วหยุดเลยไม่ไงรุ่นเก่ายังทำไม่ได้รุ่นเก่าทำไม่ได้รุ่น30ทำไม่ได้เนี่ยมันเปิดแบบอย่างเงี้ยนิดนึงสมมติมันจะติดกำแพงอ่ะเราก็มุดไปเอาของได้มันเซฟตี้ใช่ทำไมก็ต้องมือบังนี้เนาะใช่ถูกต้องอ่ะเราไปดูพระเอกที่สุดของวันนี้นะครับอันนี้มาไม่แพ้กันเลยเนี่ยเบมโบ้ GT เจ้าของบ้าจริงเนาะอย่าด่าเขามากเลยเจ้าของสองอันนี้เขาก็ขิงกันอยู่เขาขิงกันอยู่ครับตั้งแต่รอบสองนี่เขาเป็นเพื่อนกันก็คือพี่เก่งเนี่ยทำกับคันนี้อีกคันกับเพื่อนเขาเขาจะคุยกันตลอดใช่ครับตั้งแต่ได้รถมาก็ขิงกันเลยว่าจะทำแต่งอะไรดีอันนี้คือเวลไฟนี่เห็นป่ะไฟจะแบ่งเป็น2ชั้นละเอาผ่านไฟเป็นการชนจะไม่เหมือนกันเวลไฟมันจะมีเหมือนคล้ายๆลิ้นรถจะดูสปอร์ตขึ้นผมว่านี่สปอร์ตกว่าหมายว่าเวลไฟดูสปอร์ตกว่าคันนี้สวยมากคันนี้ในมุมมองล้อเล้อยางความสูงพี่เติ้ลชมเยอะเดี๋ยวขากลับมันก็ขับแอคถึงโคราชอะบอกเลยทำมาเท่าไหร่เอ้ยไม่เท่าไหร่หรอกมันก็เด็กก็พอควรเราทำร้านเราก็ต้องให้ลูกค้าดูว่าสองคันนี้เขาแต่งรถกันอะผมบอกเลยว่าน่าจะซื้อเลยเขามาแจกได้คันนี้แล้วอันนี้ช่วงล่างไม่เปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนแล้วช่วงล่างมีพี่เก่งดูนะครับผมบอกเลยนะครับพี่เก่งใส่ไปเยอะมากทำที่ไหนทำที่ร้านจริงเซ้งเราต้องเวิร์คถ้าใครมีเอาผ่าสนใจจะไปแต่งได้รุ่นเก่าด้วยเนาะรุ่นเก่าก็ได้รุ่นเก่าก็ทำอยู่รุ่นเก่านี่คันนี้ผมทำมาพี่เก่งทำมาใช่ทำอยู่แต่ว่าอย่างนี้คือเวลาเราใส่เนี่ยจริงๆก็ชอบแต่งรถแต่พอเราก็มีอะไรก็ลองใส่เพื่อเวลาเราขายลูกค้าเงี้ยใส่ให้ดีครับใส่ให้แย่ลงคืออย่างนี้เอาจริงๆเลยนะแต่งกับไม่แต่งมีคนถามว่าไม่ใส่ล้อขับสบายอยู่แล้วจริงอันนี้มันยางบางถูกต้องเลยถ้ามันจะเท่มันก็ต้องใช่มันจะเท่ก็ต้องมีความแข็งหน่อยใช่แต่ก็ไม่ได้มากเปลี่ยนอะไรบ้างช่วงล่างจะตัดปรับเกลียวเป็นโช๊คจะตัดปรับเกลียวเลยปรับหนืดได้อันนี้ลงสุดยังไม่สุดพอแล้วแต่พอพี่มันเตี้ยเหมือนกันนะเตี้ยคันนั้นนะเตี้ยกว่าคันนี้เตี้ยกว่าเพราะว่าคันนี้เลือกสเปคยางบางหน่อยเราตั้งใจหลด21เป็นของ W Work เป็น W Work 11ใครใส่เอาผ่าสามารถใส่21ได้นะครับใช่ครับใส่ได้นี่สั่งทางร้านพี่ได้ไหมครับสั่งได้ครับเป็นตัวแทนร้านถึง22ได้ไหมพี่สูตรดีโคจริงใส่ได้ทำไมพี่ไม่ใส่ล่ะครับโอ้21ก็แย่แล้วพี่เก่งแล้วใช้งานจริงๆประจำวันสมมติเอาแบบนี่ใช้ประจำวันเลยโอเคไม่มีปัญหาภรรยาไม่บ่นลูกนั่งได้ไม่สะเทือนอันนี้คือสิ่งสำคัญภรรยานั่งไม่รู้สึกอะไรว่ารถแข็งขึ้นรักเมียแหละธรรมดาผมติดคุณเป็นไอดอลนี่ก็เป็นแนวอวยเมียแล้วแหละเพราะก่อนเรามีข้อเสียอย่างหนึ่งขับต้องระวังนิดนึงใช่ถูกต้องแล้วก็นี่อะไรเงี้ยต้องระวังเรียบร้อยนะใช่ถูกต้องอันนี้ยางซีรีส์เลยครับพี่2535 27เพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีใครสมมติซื้อเอาผ่านหรือเอาไฟรุ่นใหม่อยากให้มันดูแตกต่างมีเอกลักษณ์นิดนึงก็เปลี่ยนล้อ20ได้21ได้แต่21เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าบ้านเราเป็นคันแรกนะครับพอหา W Work ก็บอกผมเป็นคันแรกที่ใส่21เพราะว่ารถรุ่นนี้ปฏิวัติร้านยางล้อมันเป็น5 รู 120คือล้อ5 รู 120เหมือน BM ใช่ต้องเรียกได้ว่ารถตู้ไม่มีเลยรุ่นเก่า514ก็คือปกติ514มาตลอดซุปเปอร์ผมก็โป่งใหญ่ก็514นะพี่นั่นรถ90เขาจะแบบทรงไหนเราก็ไม่น่าเดี๋ยวมึงเอาโป่งกูซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเป็นใส่122ตอนนี้พี่เก่งคิดว่ายังไม่มีใครใส่แต่ใส่ได้ผมคิดว่าใส่ได้แต่ยางมันจะบางเฉียดบางแล้วก็ต้องเปลี่ยนช่วงล่างด้วยใช่แล้วพออย่างที่ผมบอกว่ามันปฏิวัติเรื่องแบบมันพอมันเป็น100 รู 5 รู 120ครับล้อมันต้องสั่งอันนี้สั่งตั้งแต่รถยังไม่มาครับนี่สั่งประมาณ3 เดือน แต่อีกสักพักก็น่าจะมีน่าจะเยอะแล้วน่าจะเยอะแล้วผมถามหน่อยถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าอยู่กรุงเทพผมต้องขี่รถไปนู่นเลยเหรอหรือว่าต้องสไลด์ไปได้สไลด์ได้ไม่มีปัญหาขี่ไปก็ได้แค่เลยปักช่องไปนิดเดียวเองของครบทำวันเดียวก็เสร็จวันเดียวเสร็จก็คือไปเที่ยวแล้วก็นอนคืนนึงอ่ะใช่ใช่ใช่เวลาเราใส่ล้อแต่งนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดการจัดทรงพอเราใส่ล้อแต่งเราไม่จัดทรงมันก็จะดูแบบแปลกๆแต่เบรกเนี่ยไม่จำเป็นเบรกเนี่ยพูดถึงว่าของเดิมเบรกอยู่แล้วของเดิมทำนะของเดิมเบรกอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นพี่อะไรครับมึงก็ย้อนถามมันแล้วมึงเปลี่ยนเบรกทำเชี่ยอะไรใช่ครับโอ้ลูกผมแรงใครเบรกอย่าเบรกคิดไปเองรถเขาแรงอ่ะเคยวิ่งถึง120ยังครับสัตว์พันม้าไอ้เหี้ยวันนั้นกลับไปพันม้ารถพี่เติ้งไล่ตูดยิกเลยอันนี้เป็นสีดำนะให้ดูเผื่อใครอยากได้สีดำนี่แหละคันนี้คือตัวที่เป็นตัวที่ขายเป็นปกติเวลไฟจะเป็นสีดำสีดำใช่อันนี้คือตัวที่ขายปกติจะไม่ใช่เป็น Executive แล้วThey wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Straight with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't. นี่คือดำแล้วก็เดินได้นะสีครับเดินได้สีออกนะน้ำตาลต้องใช่ครับนี่มีปรับเบาะข้างในด้วยพอเบาะมันไม่ชิดกันแล้วคือผมว่าดำก็รักษาง่ายสุดแหละจริงๆก็แล้วแต่ชอบนะเขาบอกว่าเบาะสีสว่างอ่ะมันนั่งแล้วมันไม่อึดอัดจริงแต่ผมชอบสีสว่างนั่งแล้วไม่อึดอัดแต่ว่าผมมีเด็กน้อยสีดำดีสุดคันนี้รุ่นรองลงมาอันนี้ลองมาฮะลองมาอ๋อตัวนี้จะไม่ได้หรือว่าเป็นอย่างนี้แล้วเธอเป็นวิวเบาะจะไม่ติดกับพี่อ๋อโอเคเบาะจะห่างกันแล้ว427นั่นนะอันนั้น449มั้งพี่เก่งแต่คันนี้คือไม่ได้ตัวเทอร์โบใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นคันนี้เป็นไฮบริดครับรถบ้านเราเป็นไฮบริดที่หลังคาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งเนี่ยคือความหวังดีของเอาผ่านเนี่ยมันลำบากช่องกูเพราะปกติกูใช้เล็กซัสเป็นรถโรลลิ่งใช่แต่ผมว่าข้อเสียมีอย่างหนึ่งที่ผมงงนะแอร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ละเราจะชินอยู่ตรงนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้แทนละฝืนหน่อยมันจะแบบมันจะฝืนๆหน่อยเวลานั่งไอ้ที่สตาร์ทก็ปกติอยู่ขวาล่างใช่มันก็ฝืนอยู่มันย้ายตำแหน่งมันถูกย้ายตำแหน่งอันนี้ผมมีข้อมูลนะครับก็คือที่เขาทำทุกอย่างมารวมอยู่ตรงกลางเนี่ยเพื่อประหยัดไม่งั้นเนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่านี้เยอะครับอันนี้การเดินไฟหรือทุกอย่างนะครับมันลดต้นทุนการผลิตผมบอกให้เดือมาดูข้างหลังหน่อยครับอันนี้เป็นเวลไฟข้างหลังสวยอ่ะสวยคันนี้สวยมากว่าทำไมรู้ป่ะอันนี้เหมือนเล็กซัสมากอ่ะเราเปิดท้ายดูหน่อยไหมครับเหมือนกันใช่ไหมครับระบบใช่ครับผมระบบเดียวกันตอนนี้คล้ายๆรุ่นเก่าเนาะปกติแค่เป็นไฟฟ้าได้ป่ะรุ่นเก่าใช่พี่เก่งแล้วมีอีกอันหนึ่งอันนี้ปรับได้รุ่นเก่าปกติเบาะอันนู้นปรับไม่ได้ใช่แต่เนี้ยปรับได้รุ่นเก่าอ่ะเวลาเบียร์จะเลื่อนเบาะอ่ะเบียร์ต้องลงไปเลื่อนเบาะคู่หน้าก่อนใช่อันนี้มีการเลื่อนปรับเลยใช่นี่เลื่อนจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใครสนใจแต่งเอาผ่านติดต่อที่จริงเซ็งได้คือรถยี่ห้ออื่นได้ยางผ่านได้หมดทุกรุ่นได้ครับล้อได้หมดได้ครับแล้วก็ช่วงล่างก็ได้ช่วงล่างได้จริงๆเน้นช่วงล่างจะสั่งของอะไรก็สั่งมาได้เลยโทรไปปรึกษาได้เพราะว่าจริงๆคือพี่เก่งก็สั่งของบางอย่างในซูเปอร์ไลน์เราด้วยใช่มีรถแล้วเอาไปฟิตเมนท์พี่ๆได้ไหมได้ครับแล้วเลือกยังใส่แจ็คเก็ตหลุยเดินในไม่มีใส่เสื้อยืดเดินใส่หลุยไอ้เหี้ยไปร้านแม่งกูดูแฟชั่นพี่ยศขอราคาหน่อยครับเอาให้คนเบรดิเอารถศูนย์โตโยต้าก่อนเอาผ่านเริ่มต้นที่4199แล้วก็เถิดมาเป็นเวลไฟรุ่นที่ใช่4เท่าไหร่นะซึ่งยังคิวยาวอยู่นะคิวบอกเลยว่าคิวอันนี้ผมเหมือนเขาไม่รับจองแล้วด้วยนะบางที่ไม่รับแล้วก็ซื้อมาก็อย่าลืมติดฟิล์มให้เรานะครับต้องใช้ฟิล์มของอะไรครับฟิล์มแน่นอนครับต้อง 3M นะครับผมจริงเลยครับผม 3M สุดยอด 3M เย็นครับเย็นจริงเวลาจอดตากแดดแต่สิ่งสำคัญที่สุดว่าเข้ามาในรถรู้เลยว่าใช่เวลาเปิดแอร์แป๊บเดียวก็เย็นละแล้วถ้าเกิดเป็นเกรย์พี่ยศสมมติว่ามีคนแบบอยากได้ตัวเวลไฟเทอร์โบราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่พี่เวลไฟเทอร์โบวันนี้ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ5 ล้านไปปลายพี่5 ล้านไปปลายขึ้นไปใช่แล้วแต่ออปชั่นใช่ซึ่งสมยศก็หาได้อยู่ก็มีส่งไปแล้วบ้างมีส่งแล้วบ้างเดี๋ยวเราสรุปราคาให้คนดูดีกว่าตั้งแต่ Gen 1 จนถึง Gen 4 ประมาณคร่าวๆเอาสำหรับใครที่อยากจะเลือกซื้อรถตู้ไม่ใช้สักคันในบ้าน Gen 1 น่าจะเหลือหลัก 4-5 แสนมั้ย 4-5 แสนนะน่าจะได้นะ 4-5 แสนแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการซ่อมผมว่านะ Gen 1ผมว่าถ้าเกิดนานมากปีนี้คือก็ข้ามไปหน่อยดีกว่าเพราะว่ารถอายุค่อนข้างเยอะแนะนำตั้งแต่ Gen 2เป็นต้นไป Gen 2เป็นต้นไป Gen 2เริ่มต้นเท่าไหร่ผมว่าเริ่มต้นแต่ 800,000 แปลว่าเราแนะนำตั้งแต่ Gen 2เป็นต้นไปเนอะใช้งานตั้งแต่ประมาณ 800,000 900,000 Gen 2นี่จะเป็นเบนซินอย่างเดียวถูกไหมครับมีไฮบริดมีไฮบริดแล้วก็มีเครื่องใหญ่ด้วยแล้วก็มีเครื่องสามผมเป็นเครื่องเบนซินธรรมดาโอเคใช่ส่วน Gen 3 Gen 3ก็อยู่ประมาณล้านปลายถึง2 ล้านกว่าถึง2 ล้านพูดถึงมือ2นะครับถึง2 ล้านปลายนะก็ดูสภาพก่อนนะครับยังมีขายอยู่ผมแนะนำเลยแต่ว่าจริงเจน 3 ที่มันเป็นรถแบบสต็อกเก่ามันก็ยังมีมันยังพอมีครับมีอยู่กี่ตังค์วะก็อยู่มา3 ล้านกลางก็ถูกรถใหม่เป็นล้านนะถูกกว่าเยอะถูกแล้วก็อยากได้รถใหม่นะถูกรถใหม่เป็นล้านเลยนะมันไม่ใช่ถูกเดียวพี่มันหารถไม่ได้รถใหม่เจนใหม่เจน 4เนี่ย1คือหารถไม่ได้ 2คือแพงซื้อเกก็แพงด้วยยังแพงอยู่4กว่าอยู่4ไปปลายนะก็เลือกเอาครับ2กับ3เจน2เนี่ยก็ประมาณล้านลบล้านบวกลบถ้าเจน3ก็2ล้านบวกลบแล้วแต่ปีแล้วแต่งบใช่แล้วแต่งบก็วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับพี่เก่งขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โอซาก้าไปขายรถเขาเราก็ครับไอสัตว์ตารางแน่นแล้วเนี่ยเราไว้เจอใหม่กับรายการรถเขาเราก็ครับพี่เก่งครับเอาไว้ใช้งานนะครับรถตู้ไปอยากแต่งก็ได้นะซูเปอร์จีมีรถนะซูเปอร์จีมีรถขายนะช่วงเนี้ยมาซื้อเยอะDon't touch me.